ลุงพลกินข้าวเช้าแอดแท็กป้าแตนถ่ายข้าวเช้ากับไข่ดาวเจียบองจ้ะอาหารจานด่วนก็ปกติคลิป2นาทีกว่าๆนะครับลุงพลกินข้าวเช้าแล้วมันทำไมอ่ะเดี๋ยว What the โจ้สวัสดีครับผมเองนะฮะมิติใหม่ของการเป็นยูทูบเบอร์ครับคุณผู้ชมรู้จักคลิปที่เขาเรียกว่า ASMR ไหมที่แบบเขาเอาอาหารมากินแล้วก็ไปมีเสียงแบบหรือไม่ก็เป็นคลิปแบบคลิปมุมบังที่แบบเอาอาหารมาวางไว้ตรงข้างหน้าคุณผู้ชมแล้วก็กินอะไรแบบนี้คุณผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมมันได้มีการปฏิวัติวงการมุมบังแบบใหม่ของไทยยูทูบเบอร์ทั่วสารทิศทั้งไทยและต่างประเทศจะต้องสั่นสะเทือนกับคลิปนี้ครับผู้ชมใช่มันคือผมไม่ใช่จะแองตี้หรือจะว่าอะไรลุงพลนะครับคือผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ทั้งเรื่องของน้องชมพู่แล้วก็เรื่องลุงพลนะครับผมเป็นคนที่ยืนสายกลางโอเคไหมผู้ชมกูไม่ได้ FC ลุงพลแต่กูก็ไม่ได้แองตี้ลุงพลเหมือนกันนะครับคือกูอยู่ตรงทางสายกลางเลยกูชมเข้าใจไหม ซึ่งไอคลิปที่ผมดูหรือว่าคุณผู้ชมเคยอาจจะเคยดูก่อนผมมาก็ได้ไอคลิปเนี้ยนะครับคุณผู้ชมเอ้ยเป็นคลิปที่ลุงพลกำลังกินข้าวเช้าอยู่นะครับแล้วก็ป้าแตนเป็นคนถ่ายซึ่งคือตอนแรกไอคลิปที่เป็นแบบนี้นะผมเห็นเขาโพสออกมาเขาบอกว่าเป็นคลิปสั้นๆของลุงพลที่ถ่ายมาแล้วแบบคนดูแม่งตั้ง 200,000 วิวอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยตอนเที่ยงคืนกว่าคือมันพุ่งไป 400,000 วิวจะ 500,000 แล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดผ่านไปอีกสักวันมันอาจจะเกือบแตะล้านคือมันจะมีประเด็นอยู่ครับมันจะมีคนบางคนที่จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเหี้ยแค่มาถ่ายคลิปกินข้าวแค่นี้2นาทีคนดูแม่งเกือบจะ 500,000 ไอ้สัตว์ที่กูแม่งทำคลิปอะไรเป็นประโยชน์คนดู5คนไอ้ขอโทษไม่ได้จะถักถางอะไรใครนะแต่ว่ามันมีจริงๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมไม่ใช่แค่แบบมีคุณผู้ชมบางคนที่เป็นอย่างนั้นของผมก็เป็นอ่ะมึงดูนะมึงดูดิกูให้มึงดูอะไรกูจะให้มึงดูอะไรดูยอดซับผมครับตอนนี้มีอยู่ 24,600 ซับสไครเบอร์นะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ยอย่างนี้ยอดวิวมึงก็คงมีเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมเมง ไม่ไอไม่มึงดูคลิปกูนะคลิปที่ผมอัปโหลดล่าสุดเมื่อ5วันที่แล้วหาคลิป TikTok ที่ไม่มีเมนแท็กบางดีนคนดู116วิวนี่ชีวิตกูมันน่าเศร้าอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยเอางี้มีอีกจริงๆอ่ะคือช่องผมอ่ะกำลังทำซีรีส์ใหม่ซึ่งชื่อว่าซีรีส์เปิดคลังสยองนะครับผมจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญแล้วก็มีการหาข้อมูลอะไรนิดๆหน่อยๆแทรกเข้าไปซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นรายการที่มีคุณภาพมากที่สุดในช่องผมนะตอนนี้นะโอเคไหมมึงดูยอดวิวครับไปสัตว์สาวลิ้นทากเปิดคลังสยอง EP 5 259วิวคืออย่างที่ผมบอกไปครับมีหลายๆคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยเฮียเป็นยูทูบเบอร์ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ยุคสมัยนี้มีคนเป็นยูทูบเบอร์เยอะนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยคลิปกูแม่งก็มีคุณภาพนี่หว่าตั้งใจคลิปตั้งใจตัดต่อคลิปตั้งใจทำคอนเทนต์ตั้งใจคิดคอนเทนต์ตั้งนานกว่าจะทำเป็นวิดีโอได้แต่ทำไมยอดวิวยอดซับสไครเบอร์แม่งสวนทางกันเหลือเกินวะแต่ทำไมพอเป็นคลิปอะไรที่แบบเนี้ยแม่งถึงมีคนดูเยอะเป็นแสนเกือบครึ่งล้านทำไมผมไม่เข้าใจอันนี้คือความคิดของใครหลายๆคนนะครับแต่ผมจะมาอธิบายให้ฟังคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะเปรียบเทียบ channel ต่อเม้งของผมกับ channel family นะฮะถามจริงๆเหรอคุณคิดว่าถ้าไปถามคนทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้จักใครระหว่างผมกับลุงพลปิ๊งปังใช่เขาต้องรู้จักลุงพลเพราะว่าอะไรเพราะลุงพลเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสหรือว่ามีคนรู้จักในช่วงเวลานี้ถูกไหมแล้วพอใครที่แม่งมีชื่อเสียงทำอะไรในช่วงนี้คนก็จะให้ความสนใจเยอะมันเป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมและยิ่งเนี่ยแม่งมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเฮ้ยแม่งยอดวิวเยอะอะไรเงี้ยคนเขาจะยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมผมเชื่อเลยณเวลาที่ผมลงคลิปเนี้ยคลิปของลุงพลที่กินข้าวเช้าเนี่ยน่าจะเกิน500,000ไปแล้วผมคิดว่างั้นนะลองไปเช็คดูใครกำลังดูคลิป
ผมอยู่ลองไปเช็คคลิปลุงพลหน่อยแล้วเม้นบอกผมหน่อยว่าปัจจุบันคลิปเนี่ยแม่งกี่วิวแล้วนะครับแล้วก็ช่วยบอกเม้นผมบอกอีกทีหน่อยว่าคลิปที่คุณกำลังดูนะคลิปผมเนี่ยแม่งมียอดวิวเกิน100วิวหรือยังไอสัตว์เหมือนกูน้อยใจนะแต่กูไม่ได้น้อยใจคุณผู้ชมผมพูดจริงๆไอสัตว์เบื้องหลังคำพูดแม่งมีน้ำตาซ่อนอยู่ไอ้เหี้ยคือถ้าเกิดกับกันอ่ะผมเป็นคนดังอ่ะถ้าผมลงคลิปแม่งก็มีคนดูเพราะหลักการของอะไรพวกนี้ครับจริงๆก็คือไอ้พวกนี้ถ้าเกิดจะมีคนดูเยอะก็คือคุณต้องเป็นคนที่มีปริมาณสนใจคือมีคนสนใจในตัวคุณซึ่งเพราะฉะนั้นคลิปของลุงพลที่ลงแบบนี้ครับแบบคลิปสั้นๆเนี่ยแบบอ่ะกูนิยามว่าเป็นคลิปไลฟ์สไตล์แล้วการที่มันจะมีคนดูเยอะยอดวิวแบบว่าแสนอัพขนาดนี้มันไม่แปลกคุณผู้ชมจริงๆมันไม่แปลกเลยนะแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยตอนนี้ยอดซับลุงพลอ่ะลุงพลกับป้าแตน family 8แล้วเนี่ยตอนนี้8 20,000 นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะเกินแสนนะและกูเชื่อว่าอีกไม่นานลุงพลอาจจะได้โล่แสนซับทำไมกูจะได้ไว้เนี่ยก็นั่นแหละฮะฝากถึงคนที่ทำ YouTube นะฮะอย่าไปท้อนะตราบใดที่คุณยังมีความสุขกับการทำคลิปทำอะไรแบบเนี้ยคุณทำไปเถอะอย่าไปท้ออย่าพึ่งไปหวังเรื่องยอดวิวหรือเรื่องตังค์จริงกูก็หวังอะไรเฮียแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องมีความสุขกับการทำมันซะก่อนนะฮะอย่างการที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยผมมีความสุขนะกูได้บ่นอะไรมันกูไม่ควรมีความสุขเลยเฮียผมว่าเนี่ยผมไปหาข้าวมากินดีกว่าเอาเป็นข้าวมื้อดึกพอตอนนี้แม่งไอ้เหี้ยจะตีหนึ่งแล้วไอ้สัตว์ไหนลองอ่านคอมเมนต์หน่อยสิเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นบุญตาจริงๆที่ได้เห็นลุงพลนั่งกินข้าวทั้งเยี่ยปั่นสัตว์โคตรปั่นเลยเหี้ยลุงพลกินข้าว2นาทีมีคนดู 300,000 กูพูดในคลิปเป็นชั่วโมงคนดูแป๊บอีโอ้โหคนนี้แม่งโหเชี่ยแม่งเลยคนนี้แม่งน่าสงสารกับผมอีกนะผู้ชม POV ลุงพลอาบน้ำคนดู100ล้านวิวถ้าลุงพลทำได้จริงเนี่ยผมบอกว่าลุงพลจะกำลังทุบสถิติยูทูบเบอร์แนวหน้าของคนไทยแล้วลุงพลจะทำลายสถิติของพี่เต้ไปลุงพลจะได้โล่100,000ซับภายในไม่เกินกลางเดือนหน้าแล้วลุงพลก็จะได้โล่ล้านซับภายในไม่เกินสิ้นปีผมบอกเลยลุงพลจะต้องกลายเป็นสุดยอดครีเอเตอร์ของ YouTube Thailand แน่นอนเชื่อผมถ้าลุงพลดังผมขออย่างเดียวอย่าขับรถเหยียบแตงโมนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อแม้งด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กับช่องลุงพลเขาด้วยนะครับไอ้เหี้ยถ้าคลิปนี้ผมแสดงวาจาหรือพูดอะไรไม่เข้าหูเข้าตาใครก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับคำพูดหรืออะไรที่ผมแสดงออกไปมันเป็นการแสดงทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องความรู้ที่กูสอดแทรกไปนี่คือพูดจริงๆนะกูอันนั้นผมจริงจังนะครับแต่ว่าพวกลือพุ่งขยับเนี่ยคือเอนเตอร์เทนเฉยๆนะแบดโจ๊กคลิปนี้มีเท่านี้ผมไปละบ๊ายอ๋ออีกอย่างนึงอยากจะบอกอะไรอย่างคือจริงๆอ่ะคือผมกำลังจะทำคลิปเปิดครั้งสยองไงแต่ว่ามีเรื่องลุงพลมาก่อนเลยอยากถ่ายคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปิดครั้งสยองผมกำลังจะคิดทำเรื่องใหญ่ก็คืออยากจะทำเรื่องโทมิเอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวมากๆเลยมันจะเป็นไตรภาคอะไรจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลงวันศุกร์นะครับซึ่งจริงๆตามตารางแล้วว่าเปิดครั้งสยองต้องลงวันเสาร์แต่ว่ามันอาจจะไม่ทันก็เลยอยากจะเสนอคุณผู้ชมว่าจะดูครั้งสยองหรือจะดูคลิปพี่พีเสด็จมันอาจจะเฮี้ยนิดนึงนะแต่ว่าตกมีให้เรื่อง2อย่างนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยครั้งสยองหรือคลิปพี่พีเสด็จช่วงนี้พี่พีเสด็จกำลังคัมแบ็คนะครับแกกลับมาหลายเรื่องเลยนะกำลังรอฟังเพลงเรียกผมว่าอาร์เรนอยู่ FC เลยจริงๆบอกคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าอยากดูคลิปไหน